สวัสดีชาวโลกกำลังจะเอามะพร้าวไปลงที่สวนนะหลังจากที่เราเตรียมดินแล้วคิดว่าสารอาหารในดินน่าจะยังมีอยู่นะครับเพราะมันเป็นพื้นที่ที่ปลูกต้นยางแล้วก็มีใบไม้ใบยางที่ร่วงทับถมกันเป็นหลายสิบปีนะฮะพวกคิวมัสพวกอินทรีย์วัตถุในดินน่าจะยังมีอยู่ก็เดี๋ยวจะลองเอามะพร้าวลงไปลงดูก่อนนะสักสิบต้นเป็นมะพร้าวน้ำหอมที่ต้นเตี้ยๆไปเห็นรูปมาแล้วเฮ้ยทำไมมันเตี้ยแค่นี้วะแค่สะเอวนะฮะแล้วก็สามารถมีลูกออกลูกออกผลได้เฮ้ยเจ๋งว่าก็เลยลองดูไม่รู้น้ำมันจะหวานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันในที่สุดก็มาถึงกันนะครับวันนี้จะเอามะพร้าวเอามะพร้าวน้ำหอมมาลงหน่อยนะครับนี่ทั้งหมดก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมที่มีต้นค่อนข้างจะไม่สูงมากนะครับเป็นต้นเตี้ยๆแล้วก็เป็นผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะฮะเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างจะแปลกมากๆก็เลยไปจะเอามาทดลองก่อนสัก10ต้นนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไม่รู้ว่าน้ำมันจะหวานหรือเปล่าวันนี้ก็เลยเข้ามาอากาศดีมากเลยนะในสวนยางลมพัดเย็นสบายปลูกเสร็จแล้วนะครับก็ถึงเวลาพักเหนื่อยอากาศดีจริงเลยอารมณ์เหมือนได้แคมปิ้งที่ไหนสักแห่งนึงอ่ะนะต้นไม้ต้นยางอ่ะนะมันปล่อยออกซิเจนออกมาเป็นพันๆต้นเนี่ยมันแข่งกันปล่อยในวันที่มีแดดมีลมมันสดชื่นนะมันไม่เหมือนในเมืองที่ท่อไอเสียรถยนต์แข่งกันปล่อยอากาศเสียนั่งคิดเหมือนกันนะบางทีว่าเรากำลังตามหาอะไรอยู่ท้ายสุดมันวนกลับมาที่จุดเดิมแต่ถามว่าแล้วที่ผ่านมาล่ะมันคืออะไรที่ผ่านมามันคือการเดินทางเพื่อทำความเข้าใจเพื่อการเรียนรู้ว่าเราต้องการอะไรนะมันเป็นการเดินทางเพื่อทำความรู้จักกับตัวเราเองมากกว่าแม้กระทั่งต่อให้สิ่งที่เราตามหามันอยู่ใกล้เราสักแค่ไหนก็ตามหากว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรเราไม่มีวันมองเห็นไม่มีวันเจอมันเดินทางไปซะไกลแสนไกลนะท้ายสุดก็กลับมาเห็นอะไรบางอย่างมันยังไม่ชัดเจนแต่ก็มองเริ่มมองเห็นลางๆรู้สึกดีแล้วก็มีความสุขทำกันไปส่วนต่อไปครับThank you.